น้องกี่เดือนถึงคลานได้นะคะอ่ะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยจะต้องบอกว่าการคลานของลูกนะคะเด็กทุกคนจะไม่ได้ผ่านการคลานทุกคนหมายความว่าอย่างไรการคลานจะมีน้องเด็กเพียง2ใน3ที่คลานกับอีก1ใน3ที่ไม่คลานนะคะเพราะฉะนั้นพัฒนาการในเรื่องของการคลานไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะคลานโอเคไหมการที่ลูกของคุณแม่เองนั่งได้มั่นคงแล้วเข้าสู่กระบวนการของการเกาะยืนเลยไม่ได้บ่งบอกว่าลูกของคุณแม่ค่ะผิดปกติแต่ถ้าน้องเด็กบางคนก็หลังจากที่นั่งได้มั่นคงแข็งแรงก็จะสเต็ปไปในเรื่องของการคลานต่อไปอย่างที่บอกเนาะ1ใน3ไม่คลานแต่2ใน3จะคลานเพราะฉะนั้นการคลานเนี่ยไม่ได้ซีเรียสนะถ้าลูกของเราอะค่ะ8-9 เดือนนั่งได้มั่นคงแข็งแรงเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาได้แล้วพอเราค่ะเกาะพาลูกเกาะยืนแล้วลูกเกาะได้มั่นคงแข็งแรงเตะแข้งเตะขาได้แล้วก็พอลูกจับลูกเดินลูกสามารถเดินได้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการเดินต่อไปอันนี้ก็คือไม่ได้ผิดปกติอะไรนะคะหรือว่าถ้าคุณแม่หาอยากจะกระตุ้นให้ลูกคลานก็สามารถทำได้แต่ถามว่าน้องจะคลานเมื่อไหร่น้องจะคลานได้เมื่อลูกของคุณแม่นะคะนั่งได้มั่นคงแข็งแรงแล้วถึงจะค่อยเข้าสู่กระบวนการของการคลานต่อไปในส่วนของการคุณแม่บอกว่าน้องกระดึ๊บแล้วค่ะแม่โบแล้วก็ปีนตัวแม่แล้วอยู่ทางไหนก็กระดึ๊บมาปีนได้ลูกของคุณแม่7เดือนสิ่งที่คุณแม่จะต้องมาโฟกัสมากๆก็คือว่า7-8เดือนพยายามฝึกให้ลูกค่ะนั่งได้มั่นคงแข็งแรงก่อนนั่นก็คือจับลูกนั่งแล้วก็ให้ลูกนั่งแล้วก็หาของเล่นมาหลอกล่อนะคะทางดังคางเพื่อที่ให้ลูกพยายามเอี้ยวตัวนะคะแล้วก็มาหยิบสิ่งของเหล่านั้นได้มันจะทำให้กล้ามเนื้อทางด้านหลังของลูกนะมีความแข็งแรงแล้วลูกเราก็จะสามารถที่แบบนั่งทรงตัวได้อย่างมั่นคงแข็งแรงแต่หากคุณแม่ค่ะอยากจะฝึกให้ลูกคลานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยที่คุณแม่เองเนาะก็คือจับน้องในท่านอนคว่ำแบบนี้จากนั้นคุณแม่ขึ้นค่อมตัวลูกนะคะขึ้นค่อมตัวลูกแล้วจากนั้นคุณแม่ยกสะโพกลูกขึ้นคุณแม่ยกสะโพกลูกขึ้นแล้วคุณแม่ค่ะเอาแขนของลูกนะคะเท้าลงไปนะคะมันอารมณ์เหมือนแบบลูกจะดันตัวคุณแม่ยกสะโพกลูกขึ้นเอาแขนลูกเท้าลงไปแล้วคุณแม่ใช้มือของคุณแม่นะคะรองในส่วนของอกลูกไว้นะคะแล้วคุณแม่เอาของมาหลอกล่อทางด้านหน้าเพื่อที่ให้ลูกเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแล้วก็หลังจากที่เขาเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเขาก็จะพยายามเอามือของเขาเนี่ยไปเอื้อมหยิบของเหล่านี้ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนของการคลานต่อไปนะคะแต่อย่างที่บอกคือ1ใน3ไม่คลานแต่ถ้าจะฝึกก็คือทำแบบนั้นคล่อมตัวลูกยกสะโพกลูกขึ้นเอาแขนลูกนะคะวางเท้าพื้นแล้วก็เอาของมาหลอกล่อทางด้านหน้าลูกเขาก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการคลานต่อไปนะคะโอเคไหมคะ